하나 둘 셋. 사와디피 크롱캅. 사와디 피마이 캅. 사와디 피마이 캅. 나락 막막. 그러면 여하이 탁 티라 콘 내남 또한카. 그러면 한 분씩 또 부탁드릴게요. 사와디 피마이 캅. 사와디 캅 건일티 봄 리더 크롱캅. น้องคอนิลนะคะเป็นลีดเดอร์ตีกลองนะคะเอาเสียงปรบมือให้กำลังใจหน่อยสวัสดีค่ะผมจองซูเล่นคีย์บอร์ดค่ะจองซูนะคะคีย์บอร์ดค่ะสวัสดีครับผมกาเล่นกีตาร์ครับกาโอนนะคะเล่นกีตาร์นะคะสวัสดีครับโอดผมเล่นสวัสดีครับผมโอดเล่นคีย์บอร์ดครับโอดนะคะเล่นคีย์บอร์ดนะคะสวัสดีครับผมจุนฮันเล่นกีตาร์ครับจุนฮันนะคะเล่นกีตาร์นะคะสวัสดีครับผมน้องเล็กจุยอนเล่นเบสครับน้องเล็กจุยอนนะคะเล่นเบสนะคะน่ารักไหมตื่นเต้นแต่ก็ยังพูดภาษาไทยเก่งมากๆนะคะไทยอุกอยอจอนิชาราชิเนโอแล้วก็ทราบนี่ใช่ไหมขอบคุณครับได้ด้วยนะคะทราบมาว่าปีที่แล้วนะคะน้องๆได้มาร่วมงานคอนเสิร์ตรวมที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็งานนั้นเนี่ยยังเป็นงานต่างประเทศครั้งแรกของวงด้วยเลยนะคะอยากรู้ว่ามากรุงเทพอีกครั้งในรอบ1ปีเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างชังยอนเน่태국에서저희한테콘서트를참여하셨고그때는여러분들의첫해외활동이잖아요그리고1년만에방콕을다시방문했는데소감어떠세요네작년에저희가이제태국의일정이첫데뷔후의첫일정이었거든요그래서더욱뭔가기분이좋기도하고기억에많이남는일정이었는데또이렇게다시태국에돌아와서멋진무대와또이렇게오는좋은자리에설수있어서너무감사하다는말씀드리고싶습니다ก็คราวที่แล้วที่มาเมืองไทยนะครับก็เป็นตารางงานแรกของพวกผมในต่างประเทศเลยก็เลยยิ่งรู้สึกว่าพิเศษมากขึ้นแล้วก็ประทับใจมากๆเลยมีความสุขมากๆแล้วก็ปีนี้ได้กลับมาที่กรุงเทพอีกครั้งมาที่เมืองไทยอีกครั้งก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็วันนี้ได้มาเจอกับทุกๆคนในงานแถลงข่าวด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานไม่แน่ใจว่าน่าจะเห็นกันไปแล้วนะคะเมื่อวานน้องๆได้ไปร่วมงาน The 33rd Seoul Music Awards in Bangkok มาด้วยแล้วก็ได้แสดงบนเวทีในสเตเดียมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเราเลยและที่สำคัญยังได้รับรางวัลวงดนตรีรางวัลแบนด์ไปด้วยนะคะต้องขอยินดีด้วยแล้วเดี๋ยวถามกันสักนิดนึงว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะคือ어제태국의최대스테디움에서열린서가대거기서무대를쓰셨고그리고밴드상까지받으셨잖아요축하드립니다인디도에나카좀어떠세요좀이야기좀해주세요일단저희가그렇게큰스타디움규모에서무대를하는건처음이었는데요처음에는너무크기도하고그래서살짝긴장을좀많이했었는데이제또태국빌런즈분들의함성소리를듣고바로긴장풀려서또되게재밌게무대를했던기억이있습니다ก็เป็นครั้งแรกของพวกผมเลยที่ได้แสดงบนสเตเดียมที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นกังวลมากๆแต่ว่าพอขึ้นเวทีไปปุ๊บได้ยินเสียงเชียร์ของวิลเลนส์ชาวไทยก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ตื่นเต้นแล้วแล้วก็ได้แสดงอย่างเต็มที่แล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะครับโอเคทีนี้สเตจเมื่อวานก็ดีมากๆแล้วแล้วก็รีแอคชั่นแฟนๆก็ยอดเยี่ยมสุดๆเช่นกันนะคะยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่แค่งานเมื่อวานนะคะวิลเลนส์ชาวไทยหรือว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ยกำลังจะได้ไปสนุกกับเวทีของ Extraordinary Heroes เยอะไปกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าหนุ่มๆกำลังจะมาแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวในประเทศไทย Extraordinary Heroes Break the Break World Tour in Bangkok นั่นเองนะคะ그리고태국빌런즈분들이엑디즈의더많은무대를즐겨볼수있을예정이잖아요그게바로콘서트단독콘서트방콕에서한번이야기해주세요네저희태국에서열린단독콘서트는3월31일슈퍼아레나브라보 BKK 에서열리게되는데요이제많은태국팬분들이사랑해주셔가지고저희가이렇게무대를할수있게되었는데그기대에부응할수있게저희열심히준비해서좋은무대를보여드리고하겠습니다감사합니다โอเคน้องก็บอกว่าเดี๋ยวในวันที่31มีนาคมที่จะมาถึงนี้นะครับจะมีคอนเสิร์ตที่ Ultra Arena Bravo BKK ก็ต้องขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่มอบความรักให้กับพวกเราเยอะขนาดนี้ทำให้พวกเราสามารถมาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยได้นะครับก็พวกเราจะตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมเตรียมตัวกันมาอย่างดีเลยฝากทุกคนไปร่วมงานคอนเสิร์ตกันเยอะๆเลยนะทีนี้อยากทราบว่าคอนชื่อ Break the Break ทำไมถึงชื่อ Break the Break คงยอมยองกันเว Break the Break ยังไงวะฮัมบอนช่วยบอกให้ดูซิ네저희일단투어명도브레이크더브레이크인데요저희의지난타이틀곡브레이크더브레이크에서가져온이름이고요가지고있는의미는이제저희엑디즈가이번첫번째월드투어를통해서
이제 글로벌 밴드가 되어가는 그 과정을 밟고 있는데 저희가 세계로 뻗어나가는 그 길에 있는 모든 것을 다 브레이크하겠다는 그런 의미를 담고 있습니다. ก็ break the break นะครับก็เป็นชื่อเพลงไตเติ้ลที่ผ่านมาเป็นชื่ออัลบั้มแล้วก็เป็นชื่อทัวร์ของพวกเราด้วยคือพวกเราเนี่ยอยากจะออกไปหาแฟนคลับทุกคนไปเป็นวงแบนด์ระดับ global แล้วก็อะไรก็ตามที่อยู่ข้างหน้าพวกเราเราจะ break เราจะพังทลายมันให้หมดเลยเราจะออกไปให้สู่วงการโลกเลยนะคะเท่มากๆเลยทีเดียวเนาะทีนี้ฟังแล้วอยากรู้ว่านอกเหนือจากเพลงไตเติ้ลแล้วเนี่ยมีเพลงไหนในอัลบั้มบ้างที่น้องๆอยากจะแนะนำแล้วก็อยากจะให้ร้องให้ฟังสักนิดนึงด้วยคือเราไม่อ่อนอัลบั้ม에서 수록된 곡들이 하나 추천해 준다면 어떤 곡을 추천해 주고 싶은지 살짝 불러 주세요. 저희가 공통적으로 다 최애곡이라고 말할 수 있는 플루토라는 곡이 있는데요. 이 플루토 곡 한번 한 소절 불러 보도록 하겠습니다. ก็จะมีเพลงที่ชื่อว่า Pluto นะคะเป็นเพลงที่ในวงทุกคนชอบกันมากๆเดี๋ยวลองให้ฟังนะครับ네부탁드릴게요 So don't you tell me 아니라는 말은 하지 마 I still be standing 여기 나의 universe 이런 곡인데요 저희 이번 투어 라이브로 직접 보시게 되면은 굉장한 에너지를 느낄 수 있다고 말씀드리고 싶습니다. 아, 그리고 팍 บอก ด้วย ว่า เดี๋ยว ถ้า ได้ ไป ฟัง ใน คอนเสิร์ต แบบ ไลฟ์ นะ ครับ จะ ได้ รับ เอนเนอร์จี ไป จัด เต็ม กว่า นี้ อีก เชื่อ ว่า เดี๋ยว ถ้า มี แบบ ว่า แสง สี เสียง อลังการ ครบ เมื่อ ไหร่ เนี่ย จะ ต้อง ขน ลุก กัน อย่าง แน่ นอน นะ คะ แทบ จะ รอ ไม่ ได้ แล้ว จริง ๆ กับ คอนเสิร์ต ที่ ไทย นะ คะแต่ว่าก่อนที่จะมาที่กรุงเทพเนี่ยสืบทราบมาว่าเดี๋ยวน้องจะมีไปทั้งจาการ์ตาไทเปมะนิลาด้วยแล้วก็ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมีจัดคอนเสิร์ตที่กรุงโซนะคะถึง3วันเลยด้วยกันแล้วก็มีไปทัวร์ครั้งแรกที่ยุโรปมาด้วย6เมืองเลยนะคะคือไปกันมาเยอะมากๆเลยอยากจะรู้ว่าระหว่างที่ไปทัวร์มาเนี่ยมีเรื่องราวอะไรประทับใจอยากจะมาเล่ากันบ้างไหมพังคคอนเสิร์ตเทเก้ปัลลี่ก้าโกชิบจิมันคือตอนเนจาการ์ตา타이베 그리고 마닐라 공연까지도 있고 그리고 지난 11월에 사흘간 서울 공연도 하셨고 유럽 투어까지도 하셨고 되게 많이 하셨잖아요. 에피소드 많을 텐데 하나 정도 네 들려주세요. 일단 저희가 월드 투어를 통해서 좀 이제 세계에 계신 빌런즈 분들과 함께 뛰어놀 수 있는 기회가 생겨서 너무 행복하고요. 그리고 가장 기억에 남는 에피소드로는 이제 어떤 지역을 가면은 그 지역에 계신 분들만의 홍 유도법이 있더라고요. 그래서 어떤 분들은 노래를 부르시거나 아니면 이렇게 발을 막 구르시는 등 되게 특별한 그런 이제 경험들을 하면서 되게 재밌었던 에피소드가 있습니다. เอาจริงๆแล้วก็คือได้ไปหลายๆเมืองมากเลยแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือในแต่ละเมืองเนี่ยแฟนๆจะมีวิธีการสนุกไปกับคอนเสิร์ตเนี่ยไม่เหมือนกันคือแต่ละที่ก็จะมีแบบว่ารูปแบบพิเศษอย่างบางที่ไปถึงเขาก็จะร้องเพลงตามดังๆหรือว่าบางที่ก็จะแบบกระทืบเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแต่ละที่ก็จะประทับใจมากๆเลยเนาะเดี๋ยวไว้ต้องรอมาดูว่าที่ไทยจะสนุกขนาดไหนแท็กพันบุญเดโดอมชองห่วงมานี่ให้ดูชิโกตุนเนาะคือเตฮันบอลคิดได้จุดเดียวเดี๋ยวรอน้องๆดูนะคะโอเคทีนี้ในเมื่อเป็นเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกหลังจากเดบิวต์นะคะแน่นอนว่าน้องๆเนี่ยต้องเตรียมตัวกันเยอะมากๆแน่ๆเลยอยากจะรู้ว่าได้รับคำแนะนำอะไรจากรุ่นพี่ในค่ายบ้างไหมอย่างวง Day 6นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาล่าสุดเห็นว่ามีไปขึ้นเวทีเดียวกับคุณยองเคที่เกาหลีมาด้วยอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ยชอบกันมากเลยนะคะเทบิวชอบเวิลด์ทัวร์อย่างมั่งคิม준비도많이하고계신것같은데준비하면서같은소속사인 Day 6분들한테조언을받은게있는지그리고얼마전에한국에서영케님과같은무대를서신모습을봤는데태국팬분들이엄청좋아해주셨어요어떠셨어요일단평소에도이제다방면으로저희에게많은조언을해주셔가지고항상감사하게생각을하고있었고요또영현이형과영케이형과같은무대를서신수있어서저희는정말영광스럽고또재밌었던시간이었던것같습니다ก็ปกติแล้วพี่ๆ Day 6ก็จะให้คำแนะนำพวกเราในหลายๆด้านอยู่แล้วนะครับก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็ล่าสุดมานี้ได้มีโอกาสไปขึ้นเวทีเดียวกันด้วยกับคุณรุ่นพี่ยองเคนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยครับได้ยินแค่นี้ก็อยากให้มีนาคมรีบมาถึงเร็วๆแล้วนะคะท่ามวอริปอัลลิวาสุเมนชกิสโซเอร์บุนคุชอนี่น้องๆก็ตั้งตารอกันอยู่แล้วนะคะทีนี้ก่อนจะถึงวันงานอยากจะให้น้องๆเนี่ยถ่ายวิดีโอฝากข้อความไปถึงวิลเลนส์ชาวไทยกันบ้างให้มาช่วยแบบมาดูกันเยอะๆหน่อยในเดือนมีนาคมนะคะ그러면그전에태국빌런즈분들께영상편지하나보내볼까요3월에많이많이와달라고빌런즈일단
저희 콘서트에 와주시면은 저희 이렇게 잘생기고 노래 잘하는 친구들이 정말 재밌게 뛰어놀 겁니다. 그리고 이제 저희와 함께 해주신다면 정말 잊지 못할, 평생 잊지 못할 3월 31일 만들어드릴 자신 있습니다. 재밌게 뛰어놀아요. เขาบอกว่าวิลเลียนส์ครับถ้าเกิดว่ามาที่คอนเสิร์ตของพวกเราเนี่ยจะเจอกับเมมเบอร์ทุกคนที่ทั้งหน้าตาหล่อเหลาแล้วก็ร้องเพลงเก่งเล่นดนตรีเก่งกันด้วยมากระโดดมาสนุกไปด้วยกันนะครับในวันที่31มีนาคมนะครับเดี๋ยวจะรอทุกๆคนอยู่เลยเมื่อกี้พูดเองก็เขินเองเนาะทีนี้อยากให้ชวนพี่ๆสื่อมวลชนบ้างให้พี่ๆเนี่ยไปดูกันด้วยเหมือนกันอ้อนกันหน่อยเนาะคือเราเหมือนยกให้เคชินเนอร์มูดุนเบชเชบุนโดบ้านี่มาในวัดทันละกูทำมาเดี๋ยวตักทริกเกอ네오늘이렇게감사한자리에서저희가이렇게좋은기회로또인터뷰를할수있게돼서너무영광이었고요여기계신분들도3월에저희콘서트에서다시한번만나뵐수있었으면너무좋을것같습니다ก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเจอกับพี่ๆทุกคนในงานแถลงข่าวนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกับพี่ๆทุกคนในเดือนมีนาคมด้วยนะครับมาดูพวกผมกันเยอะๆด้วยนะครับทีนี้อันนี้เชื่อว่าเป็นช็อตที่พี่ๆทุกคนต้องรอแล้วมาถึงประเทศไทยทั้งทีต้องพูดภาษาไทยถูกต้องนะคะเดี๋ยวมาสอนภาษาไทยน้องๆกันดีกว่าบัจจิบากโรเทกุกผังมุนฮัชสนิกะเทกุกกอปาจิสุกอบจานายโอเทกุกกอเมนต์ฮัมบอนตาราให้ดูเสียวพีพีไทยวิลเลียนส์พีพีไทยวิลเลียนส์ต้องมาหากันนะต้องมาหากันนะมันสำคัญมันสำคัญกับน้องเอคีมากกับน้องเอคีมากโอ้น่ารักมาก이게무슨뜻이냐면빌렌즈누다형들많이많이와주세요많이많이와주세요네엑디즈한테너무중요한겁니다한번더해볼까요쭉เดี๋ยวให้น้องๆพูดยาวอีกสักรอบนะคะ PP Thai Villains PP Thai Villains ต้องมาหากันนะต้องมาหากันนะมันสำคัญกับน้องเอ็กฮีมากมันสำคัญกับน้องเอ็กฮีมากอีบอยเดินข้ามไปเลยโพชิเมนซ์เดี๋ยวให้ดูกล้องแล้วก็พูดด้วยละกันนะคะได้ปะ제가한번더말씀드릴게요 PP Thai Villains PP Thai Villains ต้องมาหากันนะต้องมาหากันนะมันสำคัญมันสำคัญกับน้องเอ็กฮีมากกับน้องเอคีมาเอาพี่ๆต้องตบมือให้เราไหมน้องๆตั้งใจขนาดนี้น่ารักมากๆเลยนะคะยังมีความเขินกันอยู่เอาแบบไม่มีเราเล่นเราเล่นเนาะเราเล่นเนาะโอเคมันสำคัญมากๆนะคะรายละเอียดต่างๆของงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผังที่นั่งสิทธิพิเศษราคาบัตรต่างๆนะคะจะประกาศทาง account social media ทุกช่องทางเลยของ BNJ เร็วๆนี้แล้วก็วันเปิดจำหน่ายบัตรจะเป็นวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์นี้นะคะทาง Thai Ticket Major ก็ฝากทุกๆท่านนะคะแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยรอติดตามกันด้วยนะคะงั้นสุดท้ายนี้เดี๋ยวก่อนจะลากันไปเดี๋ยวให้น้องๆพูดอะไรบอกลากับพี่ๆสื่อมวลชนหน่อยนะคะคือเราเป็นบาจิมาโกโร่ขึ้นซาบุตักทริกส์มิดะ네요저희엑시너리히어로즈가약1년만에다시이렇게태국을방문하게되었는데요그때와변함없이이렇게또따뜻하게맞이해주셔서진심으로감사드리고요저희곧이제태국콘서트로돌아올테니까많은기대부탁드리고그때까지저희또열심히준비해가지고돌아오겠습니다감사합니다지금까지엑스터리휴즈였습니다커큰카อ้าวก็น้องบอกนะคะว่าพวกเราได้มาเมืองไทยในรอบประมาณ1ปีนะครับก็ทุกคนเนี่ยต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเหมือนเดิมเลยรู้สึกประทับใจเหมือนเดิมแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอกับพี่ๆทุกคนนะครับก็เดี๋ยวหวังว่าจะได้เจอกันที่คอนเสิร์ตด้วยอยากฟังอีกสักหน่อยดีมั้ย다른 멤버도 한마디 부탁드릴게요네저희가작년에처음이제태국에왔을때정말좋은기억이랑추억을많이가지고갔었거든요그래서정말태국에다시와가지고많은추억들을또재밌게즐길수있을까기대를하고왔는데이번에도역시많은분들이응원도해주시고많은사랑을주셔가지고좋은추억가지고갑니다감사합니다ก็บอกว่าปีที่แล้วตอนที่มาเมืองไทยเนี่ยก็ได้มีความทรงจำดีๆกลับไปเยอะมากแล้วก็รอบนี้ที่ก่อนที่จะมาเมืองไทยเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันคาดหวังอยู่เหมือนกันว่าจะมีความทรงจำที่ดีขนาดไหนกลับไปอีกแล้วก็แน่นอนเลยคือแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็มีแต่ความทรงจำดีๆกลับไปฮันบุนทอยก็ยังมาจิมากรุปอีกหนึ่งคนละกันนะคะ작년에비해서이제훨씬성장한모습을보여드려야겠다고다짐을했었는데요이번3월달에저희콘서트에서도많은분들이오셔서저희가얼마나성장했는지보실수있었으면좋겠습니다많이기대해주시고많은사랑부탁드립니다감사합니다고금카
ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะพวกเราก็ตั้งใจกันไว้ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องพัฒนาไปยิ่งกว่านี้อีกแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็แน่นอนพัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็อยากจะให้ทุกๆท่านมาดูกันเองเลยที่คอนเสิร์ตในเดือนมีนาคมว่าพวกเราตอนนี้เก่งขนาดไหนแล้วนะคะฝากมากันเยอะๆด้วยนะครับโอเคพี่ๆทุกคนวันนี้ขอเสียงปรบมือบอกลาน้องๆด้วยนะคะวันนี้ชมไปคำสั่งจะมีดายอรบุญสวัสดีค่ะ